สวัสดีตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีทำคอรูปหัวใจแบบนี้นะคะว่าทำแบบไหนนะคะแล้วก็ชิ้นหลังนะแม่นะชิ้นหลังแบบนี้นะคะแล้วอธิบายชิ้นหลังก่อนดาทำไว้แล้วเนาะชิ้นหลังตัวนี้นะแม่นะมันอยู่ที่แม่เลยว่าแม่จะเอาคอแบบไหนถ้าอยากได้คอขึ้นมาสูงแม่ปรับผ้าขึ้นมาแล้วก็ตัดเป็นคอสูงนะถ้าอยากเป็นคอสี่เหลี่ยมก็ได้อยู่ที่เราวาดเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะแม่คอกลมก็ได้อยู่ที่เราวาดนะคะทีนี้เรามาดูชิ้นหน้ากันคือแพทเทิร์นของดาส่วนมากดาจะทำจากหุ่นเลยเนาะเห็นไหมแม่ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าตัวนี้ง่ายมากดาจะอธิบายให้ฟังแค่นี้เองอย่างเงี้ยคือดาทำแพทเทิร์นขึ้นมาดาตัดจากตรงนี้นะตัดคอตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่เป็นรูปหัวใจเงี้ยคือเราดาวาดเอาแล้วไอ้ตัวนี้ก็ให้อยู่ระหว่างกลางของเส้นนี้พอดีนะแม่นะแล้วเราก็วาดรูปหัวใจมาฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนั้นส่วนตัวนี้นะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเพราะว่ามันเป็นทรง A แม่เห็นใช่ป่ะคือมันเข้ารูปตรงนี้แล้วมันก็บานออกข้างนอกคือตัวนี้เราไม่ต้องไปจับอะไรมันเลยค่ะคือตัดแพทเทิร์นออกมาเป็น A ได้เลยแค่นี้เองไม่ต้องจับจีบไม่ต้องทำอะไรเท่านั้นคอนี่ก็อยู่ที่เราต้องการลึกจากตรงนี้เท่าไหร่แขนอยากต้องการให้เป็นรูปหัวใจมากแล้วก็ปักมาตรงนี้มานี่แล้วก็รูปหัวใจนี้ก็ได้อยู่ที่เราวาดนะแม่นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะวิดีโอนี้สั้นมากแต่ก็ได้ใจความนะคือมันง่ายไงก็เลยไม่ต้องอธิบายยาวนะแม่เนาะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ